แสดงว่าวันนี้ก็รู้เลยว่าเราไม่ได้เป็นอักษรย่อแต่ที่ก่อนหน้านี้มีข่าวว่าสาวบอกยังไงสาวบอกมาตั้งนานจริงๆก็สนิทกับพี่เขาเหมือนที่หนูบอกเลยแล้วก็มีเกริ่นเรื่องโปรเจกต์นี้ด้วยว่าแบบว่าหนูสนใจไหมที่จะมาเล่นเป็นแบบยังบอกไม่ได้ว่าก็นะคะก็มันชื่อว่า Vamp the Series ใช่ค่ะก็ใช่ก็เก็บโปรเจกต์นี้มานานเหมือนกันนะคะอันนี้อัดมาจากการที่อธิบายไม่ได้เต็มปากเต็มคำว่าใช่อยากอธิบายมากแต่ว่าแบบว่าคิดว่าโอเคเดี๋ยวก็รู้เลยแล้วเวลาที่เขาพูดถึงสาวบกกับพี่ไมค์เนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้างตอนแรกหนูก็แบบใครเพราะว่าอาจจะเยอะอยู่ค่ะหมายถึงพี่ไมค์ก็มีเยอะใช่หมายถึงชื่อนี้ใช่ค่ะก็เลยแบบว่าแต่ว่าเพราะว่าพอมันมาถึงหนูเยอะๆหนูก็แบบว่าอยากพูดว่าจริงๆนะมันมีงานนะแต่จริงๆอ่ะก็เป็นพี่น้องกันที่สนิทค่ะที่คอยแบบว่าไปเล่นไอสเกตกันอะไรหรือว่าแซวว่าก่อนนั้นยังคิดว่าเป็นบิวกินหรือว่าใช่เอ้ยที่จริงความมันเกิดจากพอคนชูดมาที่เราแล้วได้คุยกับพี่ไมค์มั้ยว่ามันจะยังไงหรือว่ามันจะเก็บงำความลับต่อไปไม่ก็บอกว่าเราก็พูดเลยว่าโอเคก็เป็นพี่น้องกันจริงๆค่ะก็แบบว่าเราอยู่กันในกลุ่มของเราอยู่สนิทกันอยู่แล้วค่ะอย่างตอนนั้นมันมีข่าวแล้วไปไหมคนจับตามองเรามานิดหน่อยแต่ก็พูดตอนนั้นพูดไม่ได้แต่ตอนนี้พูดได้พอได้มาร่วมงานพี่ไมค์จริงเป็นยังไงบ้างโอ้พี่เขาเก่งค่ะเก่งมากเป็นนักแสดงที่เก่งแบบที่เขาเคยไปฮอลลีวูดมาด้วยเรารู้สึกว่าเราก็อยากไปตรงนั้นด้วยก็คอยปรึกษาว่าทำไงถึงได้ตรงนั้นแล้วเขาก็คอยแบบว่าให้โอกาสตลอดเวลาแล้วเห็นความทุ่มเทของเขาไหมโปรเจกต์ของเขาคือแบบทุ่มเทสุดๆทำทุกอย่างวันนั้นหนูไปถ่ายไพลอตนะคะเขาทำอย่างเลยแบบว่าเขาอยู่หน้ามอตลอดเวลาแล้วเขาก็จะเดินมาบีบว่าจะเอาแบบนี้พอหนูต้องมีเลือดใช่ไหมไม่ใช่เลือดทำอะไรด้วยนะเลือดตรงนี้หยดตรงนี้เขาทำเองหมดเลยค่ะไอ้ทำเองนี่คือเขาอยากลงทำเองเขาเซ็ตงบถามเขาไหมหนูถามเขาบอกว่าเป็นแท็กซี่ที่เรียนมาจากตอนที่ไปเมืองนอกเวลารีบก็ทำแบบนี้ใช่เพราะว่าวันนั้นจริงๆหนูมีเวลาถ่ายไม่เยอะเพราะว่าหนูติดคิวเยอะมากๆๆแต่ก็อยากมาแจมนิดนึงในไพลอตใช่ก็เลยว่าพอรีบคุณพี่ไมค์ต้องลงมือเองแต่เขาทำให้ทุกคนเลยค่ะใช่จริงๆบทเนื้อเนื้อหาเขาให้มาขั้นต้นให้เราเป็นอะไรโอ้ได้ไหมเนี่ยมันพูดได้ไหมเนี่ยหรือว่ามันยังมาไม่ครบนะจริงๆหนูว่าครบรถค่ะครบรถใช่เป็นเรื่องราวที่น่ารักแล้วก็น่าติดตามเพราะว่าเป็นบทที่หนูอยากเล่นมานานมากๆแล้วติดตามเหมือนที่หนูพูดแบบ Vampire Diary Twilight อะไรอย่างเงี้ยชอบมากแบบว่าโอ้เมื่อไหร่ไทยจะมีอ่ะใช่จริงๆ Vampire ของเรามันต้องเป็นเวอร์ชั่นแบบไหนแบบสวยสวยเท่ๆแบบสายตาเราได้ใช่ไหมดูสายตาเราได้ไหมอ่ะได้ไม่กลัวจริงๆจริงพอมาอยู่รวมกันความยากง่ายมันเป็นยังไงบ้างเพราะคิวแต่ละคนก็คือเทพทั้งนั้นโอ้ทุกคนเก่งมากจริงๆตอนแรกก็กดดันเพราะว่าเหมือนที่หนูบอกว่าเวลาหนูน้อยแล้วหนูแต่ละซีนที่วันนั้นอ่ะพี่เขาวางให้หนูเล่นแบบว่ากรี๊ดแล้วร้องไห้ตอนนั้นเลยต้องคือกรี๊ดทั้งร้องไห้แบบนี้หนูแบบว่าพี่หนูจะทำได้หรือเปล่าพี่เขาก็บีบให้ฟังหนูทำสมาธิแป๊บหนึ่งแอคชั่นโอเคได้เลยแต่เขาชื่นชมเราว่าวันช็อตจะมีราคาใช่หนูแบบว่าจริงเหรอพี่แค่แบบอวยหรือเปล่าพี่เขาบอกว่าจริงๆทุกคนชื่นชมหนูมากก็แบบว่าเวทตอนที่หนูกลับแล้วทุกคนบอกว่าโอ้เด็กสมัยนี้เก่งมากๆแบบแป๊บเดียวทำงานแป๊บเดียวแล้วก็ตั้งใจมากๆเด็กก็โอ้ขอบคุณค่ะก็เป็นกำลังใจอีกเพราะว่าจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเก่งเลยรู้สึกว่าต้องพัฒนาอีกเยอะค่ะจริงๆมันสับสนของเราสับเรื่องสับแบบสับสับรถคนละโลกเลยนะสามเรื่องสามคนละโลกหมดเลยนะนี่ค่ะรู้สึกว่านี่แหละค่ะนักแสดงนี่แหละค่ะนักแสดงที่ต้องไปลองหลายอย่างหลายแบบแล้วก็เราจะได้เติบโตค่ะเพราะว่าถ้าเราห่างหายจากกล้องนานอ่ะเรากลับมาเราก็จะติดกล้องเหมือนเดิมแล้วก็เริ่มใหม่ค่ะอย่างเรื่องนี้มันแตกต่างกับสองเรื่องที่เราแสดงยังไงบ้างยูเรนัสก็ได้ดูเทรลเลอร์ไหมคะก็ค่อนข้างแบบว่าที่จะแบบเราเอาการก็คือคนละโลกหมดเลยใช่แต่ก็จริงๆต้องขอบคุณยูเรนัสกับบินทักนะมันทำให้หนูแบบว่าได้รับเทคนิคการแสดงหลายๆแบบใหม่มากๆค่ะซึ่งหนูก็เอามาใช้ในวันนั้นที่ถ่ายไพลอตด้วยใช่แต่ก่อนจะเป็นคนที่กังวลกับการร้องไห้แต่ตอนนี้แค่
ค่อินกับตัวละครอ่ะก็มาแล้วค่ะใช่ต่อมากันแบบแสดงก็แบบทุกคนชื่นชมก็ขอบคุณค่ะขอบคุณจริงๆก็จะคอยพัฒนาตลอดค่ะพูดถึงเรื่องที่เราได้ไปสร้างแบบว่าอะไรนะคะแบรนด์ต่างๆแบบว่าเขาชื่นชมที่พอเราไปออกงานคนก็ตีว่าเราเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ต่างๆที่เราไปร่วมงานโอ้ไม่คิดว่าจะเห็นชื่อตัวเองตรงนั้นจริงๆเวลาเห็นพี่ๆรุ่นพี่อ่ะไปเมืองนอกแล้วเขาก็คอยมีแบบ EMB อะไรอย่างเงี้ยหนูก็จะคอยรู้ว่าว้าวทำได้ขนาดนี้เลยเหรอแล้วพอมีมาตัวเองคือแบบโอ้โอเคมาแล้วแล้วพอมันเกิดขึ้นกับเบงกี้มันเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็ต้องทำให้ดีกว่ารอบที่ไปใช่แต่ว่าก็จะเป็นคนที่ทำกันบ้านหนักเสมอเลยลุกหน้าผมทุกอย่างเลยแสดงว่าในทุกๆครั้งที่ไปปรากฏตัวที่ต่างประเทศที่ไหนเราก็ทำกันบ้านเยอะมากจริงๆไม่ใช่แค่ที่ต่างประเทศค่ะที่ไทยอีเวนต์เล็กน้อยอะไรเงี้ยหนูก็จะคอยแบบว่าโอเคโจทย์ของวันนี้สีที่ใส่หน้าผมเป็นยังไงคือหนูรู้สึกว่าเราต้องให้ 120% ตลอดใช่หนูก็ทุ่มทุกลุคแสดงว่าทุกลุคผ่านการทูบมาแล้วใช่หนูก็จะคอยดูใน Pinterest ว่าอันนี้ทรงผมอันนี้เมคอัพอันนี้ใช่แล้วภูมิใจมั้ยเมื่อเขากล่าวถึงเบกกี้แบบว่าใช่ภูมิใจมากแบบว่าแต่จริงๆอ่ะหนูต้องขอบคุณแฟนๆที่อดหลับอดนอนแบบว่าหนูรับรู้ว่าเขาตั้งใจเล่นเทรนด์ตั้งใจแท็กแบรนด์ต่างๆแบบว่าใช่แบบเขาไม่นอนเลยแล้วโอ้โหแบบดีใจค่ะเขาทำโจทย์คนละทำเนาะใช่ แบบว่าวันนั้นหนูเดินพรมตอนประมาณ3 ทุ่มที่ไทยก็น่าจะประมาณ2:00 ก็ยังไม่นอนค่ะเขาไม่นอนแล้วรอดูหนู1 วิใช่น่ารักมากค่ะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ